สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะฮะและนี่คือการรีแอคชั่นตัวอย่างหนัง Hellboy Hellboy นี่แหละฮะ เป็นตัวอย่างที่2แล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างนี้เทรลเลอร์ที่2ของหนังเรื่องนี้แล้วนะฮะเป็นการกลับมาทำแบบรีเมคใหม่นะฮะลือกันใหม่ในเวอร์ชั่นของ Lion Gate กันบ้างนะครับหลังจากเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเคยดูกันบ้างนะ2ภาคแรกของอันนั้นเนี่ยเป็นของ Universal Pictures ทำนะฮะแต่เขาเนี่ยมันเป็น Lion Gate ทำซึ่งมันลือกันเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องมีคนเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นภาค3ด้วยนะไม่ใช่นะฮะอันเนี้ยเป็นแบบทำใหม่เลยนะฮะเขาลือมาทำใหม่เลยโดยอย่างที่รู้กันนะฮะได้พระเอกใหม่อย่างเดวิดฮาร์เบอร์มารับบทเป็น Hellboy นะฮะคนเนี้ยโด่งดังมาจาก Stranger Things นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่ผมแม่งชอบชิบหายเลยผมว่า Hellboy เวอร์ชันเนี้ยแม่งรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยมันแบบมันเนียนกว่าเวอร์ชันเก่าด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่าหลายๆคนทำไมติดแต่เวอร์ชันเก่าที่รอนเพอร์แมนแสดงกันนะฮะอันนี้ต้องเปิดใจหน่อยนะต้องดูแบบกว้างๆหน่อยผมก็ว่า Hellboy เวอร์ชันใหม่เนี่ยแม่งค่อนข้างไอตัวสีแดงที่เป็นแบบอสูรสีแดงเนี่ยค่อนข้างเนียนนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามาดูตัวอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวอย่างที่2เนี่ยว่ามันจะทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเนียนมากขึ้นไหมนะฮะหรือว่าแบบเนื้อเรื่องอะไรแบบน่าติดตามไหมนะไปดูกันแล้วกันนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีตัวอย่าง2แบบด้วยนะฮะไอตัวอย่างที่ออกมาซับไทยของ A Picture แปลเนี่ยเป็นตัวอย่างเลทธรรมดานะฮะที่จะเข้าฉายบ้านเราส่วนนอกประเทศเนี่ยมันจะมีอีกเวอร์ชันนึงซึ่งเป็นเลท R นะเรดแปลมันจะแตกต่างยังไงเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้นี่แหละทำไมบ้านเราไม่เข้าเลท R เลยเนาะมันจะได้สับใจแบบว่าสุดในแนวอ่ะเสียดายเหมือนกันนะฮะไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยคุยกันเนาะซุยกันมั่วเหมือนเดิมผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยแล้วกันนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนรายใหญ่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโดเนทมาเยอะมากๆเลยนะฮะคุณจักรีจันทคัตนะฮะ 123.45 บาทครับผมโอ้โหเป็น123บาทนั่นแหละเย็ดเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามานะฮะจะบอกยังไงดีซึ้งใจมากใครสนใจทราบสูตรก็ได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะฮะเป็นกำลังใจอย่างดีในการทำคลิปเลยครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าตัวอย่างเนี้ยจะน่าตื่นเต้นหรือมีอะไรที่แบบน่าพูดคุยหรือเปล่านะฮะ1 2 3 On an island off the coast of Scotland something was summoned from the depths of hellนาซีเหรอใครมันน่าขึ้นมาเชดเฮลบอยคุณไงคุณไงก็มึงไงขึ้นมาจะเป็นใครลูกเฮ้ยภาพคมนะเฮ้ยตา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 หนาว Smoke in the water ป่ะเฮียไม่ทำไมเฮ้ยซีจีมันลอยๆอย่างนั้นน่ะเอาเฮ้ยเอ้ยแปลงร่างเป็นเสือดาวโอ้โหแล้วนี่มีแรดด้วยโอ้โหแฟนซีสัตว์อะมีเย็ดด้วยโอ้โหไอสัตว์นึกถึง Resident Evil เลยโอ้โหตาตาตาหนาวตา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 หนาวแต่แม่งตัวอย่างแม่งไม่ค่อยอะไรมากมายเนาะไอ้เหี้ยก็จบแล้วนะสำหรับการรีแอคชั่น Hellboy ตัวอย่างที่2นะฮะเป็นไงบ้างอะความรู้สึกอะไรที่ดูตัวอย่างนี้ทำไมสำหรับผมรู้สึกว่าไม่เฉยๆนะฮะไม่มีอะไรโดดเด่น
ไม่มีอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่ามันดึงดูดที่ทำให้อยากจะดูหนังเรื่องนี้มากเลยนะนอกจากชื่อเก่าๆที่เขาเคยทำไว้ในเวอร์ชันเก่านะฮะที่มันเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่อยากจะทำให้แบบมึงต้องดูหนังเรื่องนี้นะแต่ถ้าให้เป็นแบบตัวอย่าง1ตัวอย่าง2เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยนี่มันหนังฟอร์มยักษ์ในปี2019ที่จะต้องดูเลยนะเพื่อนๆคิดอย่างนี้เหมือนผมไหมมันยังไงก็ไม่รู้สิไลออนเกตนี่เหมือนทำหนังแบบเป็นหนังเกรด B ยังไงก็ไม่รู้ว่ะแปลกๆเหมือนกันนะช่วงหลังนะนอกจากจอห์นวิกเรื่องอื่นนี้แบบแทบจะแป๊กหมดเลยนะเรื่องนี้ผมก็เดาว่าแม่งแป๊กแน่ๆเลยนะอันนี้ภาพก่อนเลยนะครับสำหรับผมแล้วถ้าให้พูดว่าชอบตัวอย่างนี้ไหมนะก็รู้สึกว่าเฉยๆนะค่อนข้างออกไปในทางกลางๆนะมันไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าอย่างที่ผมพูดไปในขั้นต้นเนี่ยจะในเรื่องของนักแสดงที่แบบว่าโอเคแต่เรื่องของจุดน่าสนใจที่แบบว่ามันต้องมีอะไรเนี่ยมันก็แบบมันก็คล้ายเวอร์ชันเดิมมึงสร้างใหม่มามันก็ยังเดินเรื่องแบบเดิมนะซึ่งดำเนินเรื่องโดยเฮลบอยแล้วจุดเด่นจริงๆเนี่ยนี่มันปี2019แล้วนะไอ้เรื่องที่น่าจะเด่นที่สุดเนี่ยก็คือ CG ของพวกมอนสเตอร์ CG ตัวประหลาดอะไรเงี้ยแม่งลอยเกือบทั้งหมดเลยมีใครสังเกตบ้างมั้ยว่า CG แม่งลอยมากนี่มันปี2019แล้วเอาไปเทียบกับหนังเรื่องอื่นดูดิเฮียนี่มันเป็นรองเขาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาดีกว่าเวอร์ชันเก่ายังไงนะว่าวะส่วนในเนื้อหาในเรื่องย่อเนี่ยเท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เผยอะไรมากมายนักนะแม้ว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่2แล้วนะฮะจะเป็นเรื่องราวของอสูรสีแดงเพิงจากขุมนรกซึ่งมันก็คือเฮลบอยแหละผู้มีชาติกำเนิดเป็นปริศนาที่มาพร้อมกับแขนขวาอันทรงพลังนะฮะและต้องต่อสู้ในสงครามระหว่างมนุษย์และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติรวมถึงการเผชิญหน้ากับแม่มดสุดแก่งที่มาพร้อมกับความแค้นเต็มอกซึ่งที่เราเห็นนั่นก็คือไอ้แม่มดนั้นมันก็คือมิล่าโจโววิชนั่นแหละคนที่แสดงเป็นนางเอกของ Resident Evil ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั่นแหละฮะเป็นนิมูนะสิ่งที่เราได้รู้จากตัวอย่างนี้นะฮะก็คือ Hellboy เนี่ยในเวอร์ชันนี้ก็คล้ายๆจากเวอร์ชันเดิมนะฮะซึ่งมันเนี่ยถูกอัญเชิญมาจากนรกนะฮะโดยชายผู้มีชื่อว่าศาสตราจารย์บรูมนะฮะที่เราได้เห็นว่าเฮลบอยนี่เรียกเขาว่าเป็นพ่อนะฮะโอ้โหลงมาจากขุมนรกตั้งแต่เด็กเลยนะฮะน่าจะเอามาชุบเลี้ยงเป็นลูกกันนะให้จะไปทำภารกิจเพื่อหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของพวกตัวร้ายต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรต่างๆก็เป็นผู้พิทักษ์ไปเลยนะฮะกลายเป็นอาวุธของพ่อเขาเองนะฮะศาสตราจารย์บรูมต้องคอยหยุดยั้งคอยช่วยเหลือนะฮะเราสังเกตไหมภาพในหนังเรื่องนี้โอ้โหผมว่าเนี่ยถ้าไม่นับเรื่อง CG เนี่ยถ่ายออกมาแต่ละมุมเนี่ยค่อนข้างคมพอสมควรนะฮะในเรื่องของคนในเรื่องของสถานที่เป็นอะไรที่แบบว่าภาพคมกริบนะแล้วที่เราได้เห็นเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยคือแม่มดจากศตวรรษที่15นะฮะนั่นก็คือนิมูนะฮะซึ่งแสดงนำโดยมิล่าโจโววิชน่าจะเป็นตัวโกงหลักของหนังเรื่องนี้นะฮะซึ่งเฮลบอยเนี่ยจะต้องไปหยุดยั้งความชั่วของแม่นางคนนี้นะฮะมันหวังว่าจะมายึดโลกนะฮะไปถล่มกรุงลอนดอนมาแล้วด้วยโหดจริงๆคนสั่งการที่แบบเป็นคนคุมภารกิจเนี่ยก็คือพ่อของเฮลบอยเนี่ยก็คือสัตตาบูมคนที่เรียกเฮลบอยขึ้นมาจากขุมนรกกันนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าแอบแฝงไว้ด้วยความชั่วเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูพลังของแม่นางแม่มดนะแม่เสกคนนี้สลายหายกินเกลือเลยนะฮะเฮลบอยเนี่ยก็ดูแล้วภารกิจของเขาเนี่ยก็ต้องไปหยุดยั้งแม่นางคนนี้นี่แหละแล้วรวมไปถึงด้วยเนี่ยมันมีฉากที่แบบว่าโอ้โหเหมือนเฮลบอยเนี่ยจะมีสัมพันธ์อะไรกับนิมูแม่มดคนนี้เหมือนกันนะแม่มดคนนี้เนี่ยอาจจะแบบตกหลุมรักเฮลบอยก็เป็นได้นะฮะแล้วแบบอาจใช้เฮลบอยไปกล่อมอะไรประมาณนี้นี่ดูแม่ง CG แม่งลอยๆนะฮะพวกมอนสเตอร์เนี่ยดูดิขึ้นมาจากขุมอะไรเงี้ยดูเดินนี่ดูดิอะไรแบบดูเดินดูกลางน้ำมันแบบว่าไม่เนียนนะถ้าให้ผมพูดนะมันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดีให้เพื่อนๆตัดสินใจด้วยตาของตัวเองแล้วกันนะฮะถ้าอย่างอื่นเนี่ยโอเคหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงอะไรต่างๆนะฮะเฮลบอยเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าเฮลบอยในเวอร์ชันนี้ที่แสดงนำโดยเดวิดฮาร์เบอร์เนี่ยลักษณะตัวสีแดงที่เหมือนเวอร์ชันเก่าของลอนเพิร์นแมนเนี่ยผมชอบเวอร์ชันนี้มากกว่านะเพราะมันเนียนกว่าเยอะไม่รู้ดิถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่ามันจะดีไหมในหนังเนี่ยผมว่าเวอร์ชันนี้ค่อนข้างเนียนในเวอร์ชันของเฮลบอยแต่อันอื่นๆนะพวกแบบตัวร้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยแม่งค่อนข้างโดดลอยๆอยู่เหมือนกันนะฮะที่สำคัญเลยนะฮะที่เราได้เห็นเนี่ยโอ้โหมันน่าจะผจญภัยหลายที่หลายเหตุการณ์นะตัวอย่างก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาแบบไม่ให้เรารู้อะไรมากมายเกี่ยวกับในเนื้อเรื่องเหมือนกันนะฮะถ้าจะให้เราเดายากอะผมว่านะฮะซึ่งเฮลบอยเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทำงานคนเดียวนะทำงานเป็นทีมแล้วก็กวนประสาทไปกวนประสาทมาที่เราเห็นในพีคๆตัวอย่างนี้นะจะเป็นอันนี้เนี่ยไอเนี่ยเดนิเอลแดคิมเนี่ย
แสดงเป็นเมนไดเมียวเนี่ยเขาสามารถแปลงเป็นเสือดาวได้นะฮะตัวอย่างแรกไม่ได้บอกแต่ตัวอย่างนี้บอกเลยนะฮะโอ้โหฮิลบอยกูตกตะลึงเลยและเขาเนี่ยจะต้องไปสู้กับไอ้นี่ครับมนุษย์หมูป่าเว้ยมันเป็นหมูป่านะไม่ใช่แรดนะฮะไอ้เหี้ยต้องปะทะกันอะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะชนะเหมือนกันแต่ก็คงเป็นพระเอกแล้วถ้าให้เดานะฮะฉากต่อมาเนี่ยไอ้มนุษย์ค้างคาวเนี่ยมันก็ต้องมีคนแปลงร่างเป็นค้างคาวแน่ๆแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นค้างคาวนะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมากมายแล้วนะฮะฉากหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นการโชว์ฉากแอคชั่นกันแบบสุดตีนนะฮะนี่มันมีฉากอีโรติกนะฮะระหว่างเดวิดฮาร์เบอร์แล้วก็มิล่าโจโววิชนะฮะปีกันกลางท่ามกลางกองเลือดด้วยเอ้ยอย่าลืมนะว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างธรรมดานะที่ไม่ใช่เรท R นะฮะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เรท R นะดังนั้นเนี่ยเราไปดูเรท R กันก่อนแล้วกันแต่แค่ดูธรรมดานี่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะฮะดูที่ว่าเรท R เนี่ยมันจะเติมเต็มอะไรเกี่ยวกับเฮลบอยได้ไหมนะ1 2 3มีมอดไหมเปิดมาเหมือนเดิม On the island of the coast of Scotland something was summoned from the depths of hell ตัวอย่างเลดแบนไม่มีซับไทยนะฮะ Something that would end mankind ค่อนข้างเหมือนเดิมนะ Something you worry about them Show up Oh yes You diddidเหมือนเฮลบอยแกก็โดนหลอกใช้เหมือนกันนะจากพ่อของเขาพ่อเลี้ยงตาดาวตา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 แต่จังหวะนี้มันคลาสสิกจริงโอ้โหนี่ไงนี่ไงไม่เหมือนเมื่อกี้ฉากเดียวเหรอโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงสองฉากโอเค I'd appreciate a privacy with more relatable stakes How long we got to be saving the world or something? No, I don't.Yeah, come on, let's do it. โอ้ยนี่ไงนี่เล็บออกจากตีน3โผล่ขึ้นแค่นิดเดียวแค่นี้เหรอโอ้ยนี่4แขนขาโอ้ย4แขนขาดเลยเหี้ยก็แค่4ฉากไอ้เย็ดเช่ก็จบแล้วนะรีแอคชั่นแบบเลดแบนด้วยก็ประมาณ4ฉากเองนะที่แบบว่าไม่ได้แตกต่างจากตัวอย่างที่ไม่ได้ติดเรทนะฮะโหแบบนี้มึงจะติดเรททำเพื่ออะไรวะทางบ้านเราเนี่ยอาจจะได้ดูแบบว่าไม่ใช่เรทอาหารนี่แหละมันน่าเสียดายตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไว้4ฉากไปก็แม่งประมาณว่าเป็นฉากเลดอาร์นี่ประมาณฆ่ากันมีเลือดสาดมีเลือดกระจุยแขนขาขาดมีเล็บงอกแค่นั้นเองโอ้ยก็จบแล้วนะสำหรับการรีแอคชั่นตัวอย่างนี้นะฮะแม่งก็คล้ายๆกันนั่นแหละเอาคะแนนเลยด้วยกันนะสำหรับผมแล้วรู้สึกว่าก็เป็นหนังไม่ได้ถึงกับฟอร์มใหญ่อะไรมากมายฮะมันคือเหมือนเอาชื่อเก่ามาขายนะเฮลบอยซีทีก็ไม่เนียนตัวเรื่องก็ยังไม่น่าสนใจผมให้ไป2.5 เต็ม5แล้วกันนะผมให้กลางนึงนะฮะฉับกลางผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆชอบอะไรตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่แบบน่าคุยหรือเปล่าอะไรลองเสริมผมมาเข้ามาได้นะผมเองก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะคุยมั่วซุยมั่วตามสไตล์ของผมไปนะฮะอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งงอนแล้วกันที่ผมอาจจะไม่ค่อยอะไรชอบอะไรมากมายกับตัวอย่างนี้นะตามความรู้สึกของผมนะฮะมันเท่แต่พระเอกแค่นั้นแหละเฮลบอยดูดิโอมากอบคนอื่นมันมีอะไรอ่ะก็จบแล้วนะสำหรับการเรียกชั้นหนึ่งนี้ถ้าชอบคลิปลืมกดติดตามจะสไครต์กดไลค์กดแชร์กันได้นะถ้าไม่ชอบก็กดอันไลค์ได้เลยผมไม่ว่านะฮะไม่ว่ากันนะแล้วแต่ความรู้สึกของคนนะไว้เจอใหม่กับการเรียกชั้นหนึ่งหน้าเลยกันวันนี้ขอตัวไปลาไปก่อนสวัสดีครับ